ันนี้เตรียมกิ่งใหม่รอนี่จะเอาต้นนี้ออกเหรอคะอันนี้คือเปลี่ยนกิ่งยอดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ยอดน่าจะของพี่จอนน่าจะเป็นพันธุ์อินโดนีเซียมาเอามาก็คือตัดตรงนี้ออกปุ๊บพอมีกิ่งเล็กออกมาแล้วก็เอามาเสียบเลยก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเปลี่ยนตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนตอนนี้ไปไล่รถแข่งให้ดูน้องพี่จอนแล้วถ้ามันตอนนั้นไปโมอยู่พักไปนะพี่จอนเดี๋ยวเข้าในกลุ่มพี่มีนแล้วถ้ามันแตกแบบนี้คือเราแก้ยังไงอะถ้าเขาแตกแบบนี้ค่ะเขาทำยังไงไม่ให้แตกอันนี้แตกไม่แตกเนี่ยต้นที่มันขยายเราขยายมันขยายต้นมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าอย่างมันจะเป็นท็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างแต่เราฉีดยาแล้วมันแห้งไปหมดอ่ะอ๋อแต่อันนี้แตกคือไม่เป็นไรเลยคือเราปล่อยใช่เพราะว่าเราฉีดบำรุงต้นมันก็ขยายต้นแล้วก็เห็นบางส่วนเขาก็จะเอาสีมาทาเงี้ยมันแต่แถวนี้บางคนเขาไม่เห็นแต่ที่นี่ไม่ทาเพราะว่าที่นี่ฉีดล้างต้นบ่อยเอายาเชื้อราล้างต้นเขาก็จะใช้แดดไม่จัดเลยแดดไม่แรงใช่ไหมไม่แรงเพราะว่าปกติถ้าร้อนชื้นพวกนี้นะเป็นเชื้อราเขาจะเอาสีทาเชื้อรามันต้องดูว่ามีเชื้อรายังไงค่ะถ้าเราสมมติว่ามันเป็นเชื้อราที่ลำต้นอย่างเงี้ยมันคู่กันอยู่ละมันอ่อนเองแล้วถ้าอย่างนี้คือถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือเราจะเหลือไว้แค่อันเดียวใช่ไหมต่อไปแล้วก็สองกิ่งนี้จะเอาออกเลยก็ต้องเอากิ่งนี้เดียวกิ่งนี้ถ้ามันไปนู่นมันก็ได้อีกกิ่งนึงถ้าสมมติอันนี้มาอันนี้คือเขาเสียบยอดเนี่ยแล้วก็เราจะรู้ว่าอันนี้ต้นตอกเก่าอันนี้เสียบแพ้ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งนึงแล้วคนที่ทำอย่างนี้คือเป็นฝีมือยังไงคะเราทำเองหรือว่าเราให้มีคนชำนาญทำให้มีคนที่ทำให้ที่มีความชำนาญในการทำให้นะคะอ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่ากิ่งนี้คือกิ่งที่เขาเสียบใหม่เป็นพันธุ์แฮชดูดีมีความยิ่งใหญ่ของเราโอ้ถ้าพี่จอนมาเนี่ยหนูไม่ได้กลับแล้วมาเนี่ยมาให้ขี้โม้ทั้งวันแหละจริงนั่งฟังพี่จอนนี้สองความรู้เยอะใช่ไหมเสียดายเนาะเราไม่เจอความเชื้อราเหรอเชื้อราเราก็ดูว่ามันเป็นอะไรเราก็ฉีดล้างต้นเอาขยันล้างต้นใช้พอดีที่เราล้างไปเรื่อยขยันไปเรื่อยแต่ว่าตัดแต่งนี่คือก็ตัดอยู่ใช่ไหมคะตัดมีน้องนัทมาตัดให้เขามาลองเทสดูแล้วก็บอกว่าตัดปุ๊บช่วงนึงมันช่วงที่มันออกดอกอ่ะมันจังมันกินนูนกินพอดีเลยมันก็ร่วงกัดกินหมดเลยมันก็เลยไม่ค่อยติดมันก็ได้แต่พันดูใบอย่างเดียวพันดูใบต้นนี้ใช่ค่ะไม่ได้พันสู้ไม่แต่งเลยไม่แต่งเนี่ยดุเป็นช่วงใช่มันเป็นช่วงออกพอดีแล้วเราไม่ต้องแต่งต้องแต่งให้ถูกช่วงถ้าแต่งไม่ถูกช่วงมันจะมีแต่ใบมันได้ใบแต่เงี้ยสูงต้นใหญ่ต้นสูงเหมือนกันนะพี่จอยลักษณะของเขาก็คือพอเขานั่นขึ้นไปเขาก็กิ่งเขามันตรงอ่ะขึ้นตรงไปเลยจังทรงต้นนั้นสวยแบบถือมีระบายมีอากาศเข้าได้อะไรเงี้ยนี่หนาไปหน่อยนะเหมือนเขาจะเอาทุเรียนมาแซมอีกใช่ไหมแซมหมดเลยค่ะแล้วถ้าสมมติทุเรียนได้ผลก็เอาอะโวคาโดออกเหรอคะแต่งเอาอ๋อแต่งให้มันให้อยู่ให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ระยะมันก็ได้เหมือนขับเขาสับวางชนกันกับกิ่งพวกนี้เราก็ต้องเอาออกเพราะว่าทุเรียนมันมีมูลค่ามากกว่าโอ้โหกระโดดมันมีมูลค่าแต่มันมีน้อยกว่าวางแผนไว้ดีนะคะเนี่ยดูดีแต่ทุเรียนเขาก็ได้ผลนะดูดีสวยเชียวส่วนใหญ่ก็ดกนะชื่นชมนะคะชื่นชมโอ้โหกระโดดกัน